รียมพบกับ autolifethailand.tv โชว์ใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทคือคนอื่นนี่เขาโอ้โหก้าวไปอีกสเต็ปนึงแล้วในราคาที่ถูกกว่าด้วยสมควรแล้วที่ยอดขายบางส่วนโดนคู่แข่งจากจีนแย่งไปถามว่าล้านสองไหวหรือเปล่าเหนื่อยในวันนี้คู่แข่งเยอะเหลือเกินล้านสองเนี่ยคู่แข่งเยอะรถไฟฟ้าก็กระโดดเข้ามาในราคานี้เยอะเหมือนกันโอ้โหถ้าไม่ใส่โอ้โหอายรถจีนตายนะครับเนี่ยคนไทยก็ได้อนุสงไปด้วยอันนี้ต้องปรบมือให้นะครับว่าทำออกมาดีและนี่คือเจ้า Toyota Corolla Cross HEV GR Sport ครับแพงที่สุดของเขาแล้วออปชันดีที่สุดของเขาแล้วถ้าเรามีความเข้าใจในรถไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปที่รถไฟฟ้ารถไฮบริดคือคำตอบของคุณและยังยืนยงต่อไปยาวๆไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนผมยังยืนยันว่าเทคโนโลยีไฮบริดคือเทคโนโลยีที่ยังดีที่สุดในวันนี้ของประเทศไทยเนี่ยคิดดาวเนี่ยไม่ถึงขนาดพุ่งพวดแต่ก็เวลามามันก็เนี่ยดันไปเรื่อยๆโอเคแต่แรงมาพร้อมกับเสียงนะเหมือนนักมวยอ่ะเวลาจะต่อยเอ้ยเนี่ยคล้ายๆกันดีเวลาจะเล่งแสงก็ดื้อๆอยู่ไม่ใช่รถไปไม่ได้กำหนกหูไม่อยากขับแรงในวันนี้ทุกอย่างมันชัดอ่ะว่าใครกักใครไม่กักสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกครับเจ้า Toyota Corolla Cross HEV GR ตัวนี้นะตัวท็อปที่สุดของเขาหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่วงล่างการเซตติ้งช่วงล่างใหม่เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันวันนี้จะไม่พาท่านผู้ชมไปชมรอบคันแล้วนะเพราะครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างว่าคลิปพาชมรอบคันชมภายในเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่แล้ววันนี้ขอพาทุกผู้ชมไปลองขับดีกว่าว่าฟีลลิ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามันดีขึ้นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่ามันแน่นขึ้นหรือเปล่ามันสปอร์ตมากขึ้นหรือเปล่าและจุดอ่อนคือในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์เวลาวิ่งความเร็วสูงๆเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารเป็นอย่างไรถูกแก้ไขหรือยังไปเลยครับแล้วตอนนี้ครับเราก็เข้ามาในเจ้า Toyota Corolla Cross นะครับในรุ่น GR Sport นะโมเดลเยียร์ 2.24 ราคาค่าตัวอยู่ที่ 1.254 ล้านบาทเป็นตัวใหม่นะครับเพิ่มเติมออปชันปรับปรุงในเรื่องของเครื่องยนต์นิดหน่อยนะแต่พละกำลังเหมือนเดิมนะครับตัวเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าก็ให้เป็นไฮบริดซะ 1.8 ลิตร142แรงม้า163นิวตันเมตรแรงม้าแรงบิดไม่ได้เยอะมากมายเดิมแต่มีการปรับจูนเครื่องยนต์ให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นสมูทมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของเกียร์ทำให้มันขับแล้วมันดูสบายมากขึ้นพอมาลองขับจริงก็โอเคเป็นเหมือนอย่างที่ทางวิศวกรของ Toyota เขาบอกนะครับว่าเครื่องยนต์มันสมูทมากขึ้นแล้วก็ออกตัวดีขึ้นนะเดิมเนี่ยจะออกตัวจะตื้อๆหน่อยแต่ในความเป็นโมเดลเยียร์2024เนี่ยกระฉับกระเฉงมากขึ้นแต่ก็ยังแพ้กับ Honda HR-V อยู่ดียังพ่ายแพ้กับเครื่องยนต์ไฮบริดตรงนั้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าไฮบริดของ Honda เนี่ยโหปรุดปราดดีเหลือเกินนะตัวนี้ก็ใช้งานทั่วไปดีนะครับเครื่องยนต์นะแต่สิ่งที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงก็คือในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเหยียบเวลาเร่งปุ๊บเนี่ยเสียงเครื่องยนต์มันดังนะคือเนี้ยไม่เข้าใจว่าโตต้าก็รู้อยู่แล้วนะครับปัญหานี้ตั้งแต่ตัวแรกนะครับตั้งแต่โฉมที่ขายนะครับเพราะผมก็คอมเมนต์ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเฮ้ยเสียงเครื่องคุณดังนะเวลาคุณเหยียบคันเร่งไปเนี่ยแล้วมันทำให้เวลาขับแล้วมันเครียดนะเวลาเร่งแซงตัวใหม่นึกว่าจะแก้ไขมีการแดมเสียงแดมอะไรก็ไม่แดมเนี่ยนี่ความเร็ว106มันดังขนาดนี้เลยเหรอคือเนี่ยเพราะว่าจุดอ่อนจุดเสียของเจ้า Toyota Corolla Cross เลยนะครับคือในเรื่องของเสียงรบกวนซึ่งผมมองว่ามันเยอะเกินไปทั้งโดยเฉพาะในเรื่องเสียงเครื่องยนต์ยิ่งตอนคุณออกตัวนะจากจุดหยุดนิ่งนะออกตัวแบบจ่ายค่าทางด่วนเสร็จแล้วจะเหยียบส่งขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเสียงโคตรหกหูผมบอกได้เลยว่าโอ้โหดูแย่นะครับดูไม่ได้เป็นรถที่
มีเกรดที่อัปเปอร์แต่อย่างใดเนาะคุณภาพเนี่ยอย่างเงี้ยมันนี่รถล้านสองนะเสียงแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้คือข้อจุดอ่อนที่ผมบอกเลยว่านี่มันเสียใจนะครับแล้วก็เสียดายที่โตต้าไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้โตต้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของอัตราเร่งที่เหยียบและกระฉับกระเฉงมากขึ้นอันนั้นก็แก้ปัญหาได้ดีนะครับทำออกมาได้ดีเลยเนี่ยมันดูทะมัดทะแมงมากขึ้นครับแล้วมันดูกระชับมากขึ้นนะแต่ว่าพอมันเสียงมันดังเนี่ยมันก็สุดท้ายแล้วมันก็เลยดูรถคันนี้มันก็เลยไม่ได้ดูน่าใช้มากกว่าที่ควรจะเป็นแต่ได้เรื่องออปชั่นให้มาก็โอเคนะครับหน้าจอนะ10นิ้วนะครับ 10.1 นิ้วหน้าจอกลางกล้องรอบคันที่ปรับคุณภาพของกล้องดีมากขึ้นหน่อยนึงนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็ยังเทียบเท่ากับรถจีนไม่ได้อันนี้ต้องเทียบกับรถจีนเลยรถจีนให้มาดีกว่านี้เยอะเซ็นเซอร์หลังให้มานะครับไลท์สปอตมีมาให้ก็โอเค Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งดีมากให้มาเขาให้ในความเป็น Toyota Safety Sense เนี่ยในทุกรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อปที่เป็น GR ตัวนี้ช่วงล่าง GR โอ้ดีหนึบแน่นดีนะครับรวมถึงพวงมาลัยด้วยเซตพวงมาลัยมาใช้ได้เลยในความเร็วต่ำก็เบามือระดับหนึ่งมีหน่วงๆไว้นะครับในความเร็วกลางความเร็วปลายเนี่ยมีน้ำหนักดีอันนี้ต้องปรบมือให้นะครับว่าทำออกมาดีและช่วงล่างก็จะเฟิร์มๆนิดนึงนะครับไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่นุ่มนวลจนเวียนหัวแต่โตต้าไม่มีฟีลลิ่งของรถที่มีช่วงล่างนุ่มอยู่แล้วนะครับช่วงล่างของโตต้านี่จะมาแบบเฟิร์มๆตับๆมาอยู่แล้วนะพวงมาลัยเซ็ตมาดีนะครับในเรื่องของแฮนเดิลลิ่งเนี่ยในเรื่องของแฮนเดิลลิ่งเซ็ตมาใช้ได้เลยแต่วิ่งนะขับเนี่ยผมขับอยู่ในความเร็วแบบเนี้ย110เนี่ยในถนนแบบนี้นะถนนแบบทางหลวงชนบทนะก็จะมีครุขระหน่อยก็อย่างที่เห็นนะครับไม่กระด้างไม่ตึงตังมากแล้วก็ไม่ได้นุ่มมากก็ใช้ได้ดีตรงจุดนี้อัตราเร่งใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่เนี่ยคิกดาวเนี่ยไม่ถึงขนาดพุ่งพวดแต่ก็เวลามามันก็เนี่ยดันมาเรื่อยๆโอเคแต่แรงมาพร้อมกับเสียงนะเหมือนนักมวยอ่ะเวลาจะต่อยเอ้ยเนี่ยคล้ายๆกันดีเวลาจะเร่งแซงก็ดื้อๆอยู่นั่นนะครับอันนี้ไม่น่ารักเลยเสียงคือเขารู้อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่แก้ไขนะแล้วก็ตำแหน่งที่เสียบ USB A อยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับโคตรขี้เหร่มันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาซัพพอร์ตว่าตรงนี้คือที่เสียบ USB ที่ดีนะครับนอกจากในเรื่องของคุณไม่เปลี่ยนแปลงฟอนต์เพราะดูว่าต้นทุนมันต้องมีการปรับเปลี่ยนต้นทุนที่จะเปลี่ยนฟอนต์แบบใหม่อันนี้สมควรแล้วที่ยอดขายบางส่วนโดนคู่แข่งจากจีนแย่งไป USB C ข้างหลังมีมาให้นะแต่บางอย่างก็กักเกินไปเบรกมือไฟฟ้าให้มาดีออโต้เบรกโฮให้มาดีนะครับแต่เนี่ยอินเทอร์เฟซเองดูดินะสีสันเชยใช่ไหมนะยังเป็นขาวดำอะไรต่ออะไรอยู่เลยคือคนอื่นที่เขาโอ้โหก้าวอีกสเต็ปนึงแล้วในราคาที่ถูกกว่าด้วยในเทคโนโลยีที่เหนือกว่าด้วยต้นทุนเทคโนโลยีแพงกว่าด้วยรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแบตเตอรี่มันแพงกว่าตัวนี้เยอะครับแต่ตัวเนี้ยนะในวันนี้ทุกอย่างมันชัดอะว่าใครกักใครไม่กักนะครับอัตราสิ้นเปลืองผมชอบนะวิ่งมาวันนี้ผมวิ่งมาฉะเชิงเทรายาวๆนะครับความเร็วก็เนี่ย110 120ไม่เกินนี้นะครับไม่ใช่รถไปไม่ได้กำหนกหูไม่อยากขับแรงไม่อยากขับเร็วมันรำคาญเสียงก็ช่วงล่างได้อัตราสิ้นเปลืองผมขับมาอยู่ที่ 18.2 กิโลเมตรต่อลิตรโคตรเฉียบใช้ได้เลยในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยเพียงแต่ว่ามันจะดูเนี่ยเวลาเร่งมันจะตื้อๆอืดๆน่ะมันก็เลยทำให้เราไม่อยากขับแรงเร็วมากนักก็ส่งผลดีให้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีมากขึ้นด้วยออปชั่นให้มาครบดีนะอันนี้บางอย่างก็ดีบางอย่างก็ต้องต่อว่าต่อขานกันนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยประโยชน์สูงสุดในราคาที่ควรจะได้ควรจะมีหลังคานะครับเป็นหลังคากระจกพาราโรมิกซันรูฟนะครับโคตรร้อนบอกได้เลยนะละอุมากถึงแม้ว่ารถคันนี้จะติดฟิล์มหลังคามามีม่านบังแดดไฟฟ้ามาแต่เมื่อรถคันนี้จอดตากแดดโอ้โหร้อนระยิบครับท่านผู้ชมร้อนมากร้อนมาก
เบรกได้นะครับใช้ได้เลยไม่มีปัญหาชอบด้วยผมชอบช่วงล่างเขานะช่วงล่างเขาดีแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวธรรมดานะครับ Luxury Premium เนี่ยที่ไม่ได้เป็นช่วงล่างสปอร์ตเนี่ยมันจะนุ่มหนึบแค่ไหนเพราะทีนี้ไว้ใจได้ละคุณขับไปไหนคดโค้งเขาได้ทางทั่วไปใช้งานในชีวิตประจำวันดีแต่ถ้าเป็นช่วงล่างในรุ่นปกติที่ไม่ใช่ GR มันจะนุ่มกว่านี้แค่ไหนมันจะแน่นกว่านี้แค่ไหนแน่นกว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแน่นในระดับไหนอันนี้น่าสนใจได้นะคือจะว่ากันไปตามตรงก็รถคันนี้ก็แพงไปนิดแต่1254นี่ก็กดราคาตัวเองไว้ใช้ได้แล้วนะเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าก็ให้ออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับมีหลายท่านกังวลว่าเอ๊ะพอเป็นหลังคากระจกแล้วมันจะแข็งแรงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าแข็งแรงครับแข็งแรงไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลเลยว่าหลังคากระจกจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าหลังคาปกติเพราะหลังคาปกติถ้าคุณดูนะเคาะดูจริงๆอ่ะบางจ้อยหลังคาปกตินะครับแล้วก็ใส่เสียงตัวซับแรงนะครับซับเสียงมันก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วโครงสร้างกระจกได้ยิ่งดูแข็งแรงกว่าด้วยซ้ำนะนั่นคือรูปแบบของรถคันนี้นี่เหมาะกับใครเหมาะกับครอบครัวนะครอบครัวเริ่มต้นนะสบายๆท้ายตัดที่เก็บสัมภาระเยอะๆเหมาะเลยนะแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่ชอบขับสปอร์ตครับมุดซ้ายมุดขวาไม่เหมาะนะอันนี้ยังเป็นรถที่เน้นประหยัดด้วยเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีเน้นในเรื่องของค่าบำรุงรักษาที่ต่ำอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนะครับรถจีนก็เหมือนกันนะแต่รถจีนยังมีปัญหาในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับยังมีปัญหาในเรื่องของอะไหล่นะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของช่างตรงจุดนี้ก็ต้องให้เวลานะครับว่าเขาจะปรับตัวปรับปรุงอะไรขึ้นมาได้ดีมากขึ้นถ้าดีมากๆนะรถจีนถล่มรถญี่ปุ่นอยู่เลยนะถ้าญี่ปุ่นยังไม่ปรับ mindset ไม่ปรับความคิดว่าฉันต้องเอารถดีมาขายบ้านเรานะครับไม่ใช่เอารถถูกมาขายบ้านเราแล้วก็แต่ตั้งราคาแพงว่าไปก็ต้องขอขอบคุณรถจีนด้วยล่ะส่วนหนึ่งทำให้ค่ายญี่ปุ่นต้องใส่ออปชันอย่างเช่น Adaptive Cruise เนี่ยโอ้ถ้าไม่ใส่โอ้โหอายรถจีนตายนะครับเนี่ยคนไทยก็ได้อนุส่งไปด้วยโปรดักต์ก็มีออปชันที่ดีมากขึ้นอะไรมากขึ้นก็โอเคขับกันแบบชิวๆนะครับช่วงล่างได้พวงมาลัยได้เครื่องยนต์ได้ในเรื่องของความสมูทในเรื่องของพละกำลังแต่ไม่ได้ในเรื่องของเสียงคนโอ้โหนี่คือเจ้า Toyota Corolla Cross ครับรุ่นท็อปเลยนะหน้าบึ้งยังอยู่นอกนั้นเขาหน้าหวานหมดแล้วถ้า GR จะมีตัวหน้าบึ้งอย่างเดียวนะครับจะมีหน้ากระจังแบบหน้าบึ้งอย่างเดียวนอกนั้นเขาหน้ากระจังหวานหมดแล้วไปสรุปกันครับทุกผู้ชมครับว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวขอขับอีกสักหน่อยนะครับตอนนี้ฉะเชิงเทราเดี๋ยวไปสรุปกันที่กรุงเทพครับผมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับลองขับกันได้ทราบได้เห็นได้รู้จักเจ้าตัว GR ของ Corolla Cross ตัวนี้ถามว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าฟีลลิ่งเป็นรถบ้านที่ดีคันหนึ่งนะผมใช้คำว่าเป็นรถบ้านที่ดีคันหนึ่งนั่งใหญ่โตสบายภายในห้องโดยสารเครื่องยนต์ทำงานดีนะครับการต่อเกียร์มีตึกตักนิดหน่อยนะครับระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าตรงจุดนี้ก็ยังเป็นความเป็นสไตล์ของ Corolla Cross คันนี้อยู่นะไม่ได้นุ่มเนียนสนิทเหมือนกับไฮบริดของ Hondaแต่ฟังก์ชันการใช้งานดีความใหญ่โตในห้องโดยสารดีนั่งในห้องโดยสารแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายและสบายหน้าจงหน้าจอมาตรวัดใช้ได้ช่วงล่างถูกปรับจูนมาให้ดีมากขึ้นในรุ่นของ GR ผมชอบในความเป็น GR ในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของ Handling ดีขึ้นเยอะเลยนะครับกระชับมากขึ้นแน่นมากขึ้นเป็นสปอร์ตมากขึ้นและช่วงล่างเฟิร์มมากขึ้นเฮ้ยตรงจุดนี้ดีแม้ว่าแรงม้าจะไม่ได้เยอะ122แรงม้า163นิวตันเมตรเนี่ยมันไม่ได้แรงแบบรถสปอร์ตแต่แรงพอเพียงที่คุณจะใช้งานในชีวิตประจำวันได้แบบสบายๆวิ่งเร็วได้แรงได้แซงได้ไม่มีปัญหาอยู่ในเรนจ์ที่คุณเข้าใจรถที่คุณรู้จักรถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านที่ครอบคลุมการใช้งานแหละพื้นที่ใช้สอยภายในดีที่เก็บสัมภาระหลังดีมากนะครับตรงจุดนี้ผมชอบในเรื่องของฟังก์ชันใช้งานมากกว่า HRVแต่ถ้าในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของความเป็นไฮบริดผมว่า HRV ดีกว่าเจ้าตัว Corolla Cross HEV ตัว GR ตัวนี้เนี่ยยังมีจุดอ่อนในเรื่องของเสียงที่มันดังเสียงเครื่องที่มันดังเวลาคุณวิ่งเร็วๆเวลาคุณกดคันเร่งเสียงมันดังมากและเวลาการทำงานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์เวลามันตัดมาแล้วเนี่ยตึงขึ้นมาทันทีเลยตรงจุดนี้ความเนียนความสมูทสู้ HRV ไม่ได้เลย
แต่ถ้าคุณเข้าใจเขาถ้าคุณรับได้กับตรงจุดนี้คุณจะได้รถที่มีห้องโดยสารขนาดใหญ่รถที่มีการขับเคลื่อนแบบสบายๆชิลๆได้ดีมากๆคันหนึ่งติแค่เรื่องเสียงรบกวนติแค่การตัดต่อกำลังเครื่องยนต์เนี่ยแบตเตอรี่มีเครื่องยนต์เงียบละเวลาเงียบมันเงียบจริงแต่เวลามันตึงขึ้นมาแล้วเนี่ยโคตรตึงตังนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นนิสัยของรถคันนี้เป็นสไตล์การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดของ Toyota ตรงจุดนี้แล้วแต่แฟนๆแล้วชอบหรือไม่ชอบผมชอบในเรื่องของฟีลลิ่งช่วงล่างดีขึ้นเยอะฟีลลิ่งพวงมาลัยดีขึ้นเยอะภายในห้องโดยสารสบายขึ้นเยอะนั่งดีใช้งานดีไม่ชอบก็คือในเรื่องของเสียงที่มันดังเกินไปแต่ถ้าใครยอมรับได้จบหน้าจงหน้าจอการใช้สอยไม่เป็นไรเราไปอะแดปต์ปรับเปลี่ยนก็ได้ยังเชยอยู่ในเรื่องของช่องเสียบ USB ที่โคตรน่าเกลียดที่เสียบตรงบริเวณหน้าจอเครื่องเสียงก็ไม่เป็นไรก็หยวนหยวนถือว่าไปเปลี่ยนเอาละกันไปเปลี่ยนเครื่องเสียงนอกเอาไปเปลี่ยนหน้าฟอนต์เอาดีกว่าแต่ถ้าภาพรวมใช้งานดีไหมดีนะจุดนี้ดีนะครับกระจังหน้ายังเป็นกระจังหน้าแบบบึ้งบึ้งเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่ในรุ่นตัว HEV Premium Luxury เขานั่นเป็นกระจังหน้านั้นก็สวยแต่ตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะถามว่า1.26 ล้านไหวหรือเปล่าเหนื่อยในวันนี้คู่แข่งเยอะเหลือเกิน1.2 ล้านเนี่ยคู่แข่งเยอะรถไฟฟ้าก็กระโดดเข้ามาในราคานี้เยอะเหมือนกันแต่จุดเด่นเขาความเป็นไฮบริดประหยัดไหมประหยัด16 กิโลเมตรต่อลิตร18 กิโลเมตรต่อลิตรมีให้คุณเห็นแน่นอนคุณใช้ได้แบบสบายสบายเท้าไม่ต้องไปเกรงเท้าไม่ต้องไปแต่งคันเร่งคุณขับสบายสบายอัตราประหยัดน้ำมันตัวเลขนั้นคุณทำได้แน่นอนทุกคนทำได้ผมทำได้แฟนๆก็ทำได้ขับได้แบบเรื่อยๆเรียงเรียงและประหยัดน้ำมันความทนทานเครื่องยนต์ดีถ้ารถไฟฟ้าก็ต้องมาดูกันว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าในราคามือสองตรงหรือเปล่าความซับซ้อนของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอย่างไรแล้วแต่การใช้งานถ้าเรามีความเข้าใจในรถไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปที่รถไฟฟ้ารถไฮบริดคือคำตอบของคุณและยังยืนยงต่อไปยาวเชื่อผมได้เลยไฮบริดยังมีจุดเด่นของเขาและผมก็ชอบเทคโนโลยีไฮบริดด้วยไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนผมยังยืนยันว่าเทคโนโลยีไฮบริดคือเทคโนโลยีที่ยังดีที่สุดในวันนี้ของประเทศไทยเรายังต้องเดินทางท่องเที่ยวไปไกลๆเรายังต้องใช้ชีวิตประจำวันในแบบที่ไม่ได้วางแผนมากมายนักไฮบริดคือคำตอบของคุณแน่ๆและมันทนและมันประหยัดได้แน่นอนตรงจุดนี้ถามผมว่าชอบหรือเปล่าเจ้า Corolla Cross ในตัว GR นี้เครื่องยนต์ไฮบริดนี้ชอบแต่ไม่ชอบในเรื่องของเสียงรบกวนเป็นจุดเดียวที่ผมติและเป็นจุดเดียวที่ผมว่า Toyota ควรจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นมากกว่านี้เสียงรบกวนที่เข้ามาเสียงเครื่องยนต์ที่มันดังขนาดนี้ต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้รถคันนี้มีดีพอที่จะแข่งกับรถไฟฟ้ามีดีที่จะแข่งกับเพื่อนๆในราคาค่าตัวที่คุณไม่ได้ตั้งถูกเลย1.2 ล้านกว่าๆเนี่ยแพงบอกได้เลยแต่ก็คุ้มค่าในบางมุมและไม่คุ้มค่าในบางฟังก์ชันเหมือนกันแล้วแต่แฟนๆครับชอบหรือไม่ชอบถามผมชอบไหมผมชอบฟังก์ชันภายในผมชอบความกว้างขวางภายในผมชอบที่เก็บสัมภาระด้านหลังผมชอบเครื่องยนต์ผมชอบอัตราการประหยัดน้ำมันผมชอบช่วงล่างแต่ผมไม่ชอบในเรื่องของเสียงรบกวนที่เข้าไปในห้องโดยสารและเมื่อเวลาเดินทางไกลๆวิ่งในความเร็ว120-130เสียงมันดังเกินไปมันทำให้เราเครียดเกินไปนั่นคือผมแต่ถ้าเป็นแฟนรับตรงจุดนั้นได้ไม่ซีเรียสในจุดนั้นรถคันนี้คือคำตอบของคุณที่ใช้งานดีทั้งในเมืองและได้ทั้งต่างจังหวัดนะครับและนี่คือเจ้า Toyota Corolla Cross HEV GR Sport ครับแพงที่สุดของเขาแล้วออปชันดีที่สุดของเขาแล้วใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับและวันนี้ครับโชคดีครับแดดร้อนๆแบบนี้แต่สายตาผมสบายมากๆต้องขอบคุณนะครับ Progressive Lens ของ Hoya นี่เป็น My Style Lens นะครับเป็น Progressive Lens ที่บอกได้เลยว่ามองไกลได้มองใกล้ชัดมองกลางแจ๋วมากๆและสามารถเปลี่ยนสีจากเลนส์ใสเป็นเลนส์กันแดดแบบนี้นะครับผมท็อปปิ้งด้วยเซนซิทีฟดาร์คครับเข้มๆแบบนี้กลางแดดแบบนี้เวลาเข้าไปในรถปรับแสงให้กลายเป็นเลนส์ใสแบบนี้อยู่ในรถใสๆออกมาข้างนอกเข้มๆแบบนี้สุดยอดจาก Hoya ครับและโอกาสหน้านะครับผมจะอธิบาย Progressive Lens ของ Hoya นะครับว่าดีอย่างไรเด่นอย่างไรผมใช้ Progressive Lens มาหลายตัวแล้วผมตัดมาหลายที่แล้วแต่ครั้งนี้ทำให้ผมเห็นถึงความแตกต่างว่า Progressive Lens แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมีจุดเด่นแตกต่างกันการตัดเลนส์ Progressive มีความต่างกันเหมือนกันว่าทำไมเราต้องตัดที่นี่ทำไมเราต้องใช้ที่นี่ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับเพราะทุกอย่างต้องดีทั้งคู่ฮาร์ดแวร์คือเลนส์ Progressive ต้องดีและซอฟต์แวร์คือการตัดคุณหมอที่มาตัดคุณหมอที่มาดูต้องแมทช์ด้วยกันทั้งหมดถึงทำให้แว่นอันนี้ออกมาแบบใสๆเคลียร์ๆมองไกลชัดมองใกล้แจ๋วมากๆครับนี่คือ Progressive Lens จาก
โหยากครับยอมรับครับนี่เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดที่เข้ากับสายตาผมมากๆในวันนี้ครับแล้วเราจะมารู้จักกับเจ้าเลนส์ตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรรวมถึงกรอบแว่นของ Blackfin ด้วยครับจากอิตาลีครับเบามากๆเป็นไทเทเนียมดีอย่างไรเด่นอย่างไรครั้งหน้าเราเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ